สกรีนขวดพลาสติก4สีด้วยเครื่องพิมพ์แผ่นจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสวัสดีครับคลิปนี้มาดูขั้นตอนการสกรีน4สีด้วยเครื่องพิมพ์แผ่นอย่างละเอียดสุดๆกันครับอย่างแรกเลยขอแนะนำเครื่องสกรีนที่จะใช้ก่อนเลยก็คือเครื่องพิมพ์แผ่น4สีเครื่องนี้โดยจะมีรูปยางและเพจแม่พิมพ์สำหรับสกรีนแต่ละสีถึง4ชุดเพื่อสกรีนลายจำนวน4สีกันครับและยังสามารถติดตั้งระบบอิงครับสำหรับเก็บกลิ่นหมึกสีในขนาดสกรีนได้อย่างหมดจดไร้กลิ่นหมึกรบกวนการใช้งานก็ง่ายสุดๆเพียงแค่ติดตั้งรูปยางและติดตั้งฟีเจอร์สำหรับยึดขวดพลาสติกเข้าไปตามคลิปนี้และนำเพจติดตั้งอิงครับเข้ากับแท่นรองเพจแบบนี้ยึดติดให้เรียบร้อยก็พร้อมเริ่มทำงานได้แล้วครับปุ่มและเมนูเครื่องเป็นภาษาไทยกดสั่งการจากแผงควบคุมได้ทันทีตัวเครื่องจะทำการสกรีนแต่ละสีเองตามขั้นตอนง่ายไปเลยใช่ไหมครับทุ่นแรงได้สุดๆไปเลยครับชิ้นงานก็ออกมาสวยคมเนียนกริบสุดด้วยหากคุณกำลังมองหาเครื่องสกรีนที่ใช้ในธุรกิจของคุณแต่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนทางเรายินดีให้คำปรึกษาและข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นกันเองครับติดต่อมาได้ที่โทรสายด่วน086 842 6859หรือทักไลน์@nitjinprofat ได้เลยครับ